ชื้อสายของคาอินคาอินสมสู่อยู่กับภรรยาของตนนางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายชื่อเอโนกคาอินสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งเรียกชื่อเมืองนั้นว่าเอโนกตามชื่อบุตรของตนเอโนกมีบุตรชื่ออิราดอิราดมีบุตรชื่อเมหูยาเอลเมหูยาเอลมีบุตรชื่อเมทูชาเอลและเมทูชาเอลมีบุตรชื่อลาเมกส่วนลาเมกได้ภรรยา2คนคนหนึ่งชื่ออาดาคนหนึ่งชื่อศิลานางอาดามีบุตรชื่อยาบาลเขาเป็นต้นตระกูลของคนที่อาศัยในเต็นท์และเลี้ยงสัตว์น้องชายของเขาชื่อยูบาลเขาเป็นต้นตระกูลของคนที่มีฝีมือดีดพิณเขาคู่และก็เป่าปีนางศิลามีบุตรชายด้วยชื่อทูบัตคาอินเป็นช่างทำเครื่องมือทองสำริดและเหล็กต่างๆทูบัตคาอินมีน้องสาวชื่อนาอามาลาเมกพูดกับภรรยาของตนว่าอาดาและศิลาจงฟังเสียงของเราภรรยาลาเมกเอ๋ยจงสดับฟังถ้อยคำของเราเราฆ่าชายคนหนึ่งเพราะทำให้เราบาดเจ็บหนุ่มคนหนึ่งเพราะตีเราหากทำแก่คาอินต้องมีโทษ7เท่าแล้วเมื่อทำแก่ลาเมกก็ต้องมีโทษ77เท่า